ถอดแว็กถอดแมสไหมฮะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาเที่ยววัดโลกสุขาวาสสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือที่วัดแห่งนี้มีพระราหูพระราหูของวัดแห่งนี้ไม่ธรรมดานะครับที่วัดอื่นนะครับจะเป็นครึ่งหัวแต่พระราหูที่วัดนี้ยืนที่สำคัญคือยืนหยิบเชื้อโรคโควิดพี่พรเราจะมาคุยกับพี่พรกับหมอดูใบไม้อาจารย์พงศกรอาจารย์พงศกรนะครับพี่พรในฐานะคนดูแลวัดหรือเจ้าของวัดเจ้าของพื้นที่วิยาวัจกรวิยาวัจกรเป็นเจ้าของวัดไปเลย เป็นคู่ควบคุมการเงิน ต้องดูแล วิยาวัจกรวัดนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนของจังหวัดอ่างทองครับอยู่ตัวตลาดอ่างทองนะครับเข้ามาจะอยู่ในเมืองหาง่ายครับครับผมอยู่ในเมืองหาง่ายเซิร์ช Google ก็เจอใช่คือห่างจากถนนสายเอเชียมาถึงวัดนี่กี่กิโลนะฮะเสียประมาณ5กิโลครับ5กิโลเท่านั้นนะครับสายเอเชียคือสายที่เราขึ้นเหนือนะครับไปนครสวรรค์5กิโล5กิโลครับเข้าเมืองก็เลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วครับข้ามสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายครับถึงแล้วอยู่หลังตลาดพอดีอันนี้เราเดี๋ยวเรื่องวัดนี้เราคนคงมางกันไม่ยากไม่ยากไม่ยากแล้วครับพระราหูองค์นี้ใครเป็นคนสร้างอุตริสร้างหรือแบบสร้างแปลกแปลกจากตัวเองคือเรื่องต้องกล่าวเกริ่นหน่อยคือท่านอาจารย์พงศกรนะครับหมอท่านหมอดูพยากรใบไม้เนี่ยนะครับก็อยากจะได้พระราหูมาประดิษฐานที่วัดสักหนึ่งองค์เพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของกลุ่มของที่นักพยากรครับผมนี่ผมก็เลยองค์ต่างๆที่ท่านอาจารย์พงศกรได้แนะนำมาก็แค่ครึ่งองค์ฮะหรือมีแค่ครึ่งองค์นี่ผมก็เลยอยากให้ได้ความต่างคือก็เลยสร้างขึ้นมาเต็มองค์ไปจ้างศิลปินปั้นขึ้นมาให้ได้เต็มองค์เต็มองค์เราคิดนึกยังไงก็อยากจะให้พลังท่านมาเต็มๆครับมาเต็มๆอันนี้จริงผมไปเจอนู่นแล้วองค์เต็มองค์เหมือนกันที่แถวพิจิตรครับเต็มองค์อันนี้เป็นองค์ที่2อันนั้นทำเมื่อหลายสิบปีก่อนไปให้ศิลปินวาดหรือปีเขาจะเอาส่วนล่างเขาจะทำยังไงก็ตามเราก็จะบอกเขาต้องการแบบนี้เราก็ไปควบคุมเป็นระยะครับไปดูงานผลงานเป็นระยะเราอยากได้แบบนี้ตามที่อาจารย์พงศกรได้ให้โจทย์ไว้ครับผมแต่นี้ศิลปินเขารับปั้นไหมเพราะว่าเขาไม่เคยปั้นงานที่ไม่เคยปั้นแรกก็ยังกึ่งกักฮะจนยอมรับเลยครับจนเขารับงานเนื่องจากคุยกันเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นในรูปแบบศิลปะครับเจ้าของต้นเรื่องอาจารย์มงคลกรอุตรียังไงต้องอาจารย์ได้ยืนคือไม่ใช่อย่างนั้นคือตอนแรกว่าเรามาผมพาคณะลูกศิษย์มาทำการพิธีบวงสรวงพระราหูที่นี่เป็นประจำครับส่วนมากที่เรามาที่นี่ก็คือตอนราหูอยู่กลางราศีนะครับครับแต่ถ้าเป็นย้ายราศีนี่จะจัดอยู่ที่กรุงเทพนะครับเพราะว่ามันต้องเครื่องการบูชามันจะเยอะมากนะครับคือมูสงเยอะเพราะว่ามันสำคัญมากเวลาย้ายราศีนะครับเพราะแต่ว่ากลางราศีก็เหมือนกับว่าเราพาคนมารู้จักวัดแล้วก็มาบวงสรวงนี่คือเลข2เด้งได้เที่ยวด้วยนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าองค์เดิมเนี่ยมีอยู่ครึ่งองค์นะครับมีครึ่งองค์ก็เหมือนกับที่วัดศรีสะทองนะครับที่เคยเห็นกันแบบนั้นขึ้นองค์หลายวัดที่เขาสร้างพระราหูครึ่งองค์ครึ่งองค์ตั้งอยู่ตรงมุมนี้ครับองค์ใหญ่นะแล้ววันนั้นเกิดการย้ายใช่ไหมย้ายลงมาเอิญเสียนท่านหล่นลงมาแตกชำรุดฮะได้โอกาสเลยก็น่าจะเป็นโอกาสท่านคงจะเบื่อแล้วมั้งใช่ครับผมก็หายไปผมมาดูที่นี่เอ้าพระราหูหายไปไหนเพราะเราจะต้องเตรียมงานแล้วต้องเตรียมงานแล้วบางอย่างเราต้องเตรียมก็เลยคุยกับคุณพรว่าต้องสร้างนะผมจะได้พาคนมาแล้วพระราหูมีความสำคัญทางด้านโหราศาสตร์และดาราศาสตร์นักพยากรณ์อย่างมากครับยังไงครับถ้าพระราหูเข้ามันต้องเป็นผลโดยทั่วไปเลยโดยปกติพระราหูเนี่ยหมอดูหรือนักพยากรณ์นี่ครับรับมันเป็นเบสิกเลยแปลว่าโทษทุกเคราะห์ครับให้โทษราหูให้โทษครับนะให้โทษให้เรื่องให้ราวให้คดีความเสียทรัพย์สินเลือดตกยังออกอุบัติเหตุคดีความนี่คือด้านเสียด้านดีมีไหมด้านดีคือทุกขลาภนะครับเมื่อราหูย้ายราศีเราจะต้องทำการบูชาท่านในทางด้านโหราศาสตร์ภาคพิธีกรรมเขาระบุไว้เลยนะครับในตำราเรียนวิชาหมอดูนับตำราโบราณนะครับตัวระบุว่าเวลาย้ายราศีเนี่ยจะต้องทำการบวงสรวงทุกครั้งนะครับเพื่อบรรเทาโทษทุกข์
นะครับคนบางคนนี่มีทุกข์ก่อนแล้วจึงจะมีลาภนะครับไอ้อย่างนี้ก็ยังดีว่าทุกข์แล้วมีลาภแต่ถ้าบางคนอุบัติเหตุอ่ะผ่าตัดแล้วมีลาภทีหลังอ่ะมันคุ้มไหมอ่ะครับผมหรือบางคนหลายๆคนที่ว่าราหูจรทับชนสาจรหรือราศีลัคนาเนี่ยอันนี้ระวังครับเคราะห์นะครับอุบัติเหตุไม่เคยพลาดเลยครับอันนี้ต้องระวังนะครับอย่างเช่นตอนนี้ราหูปัจจุบันราหูอยู่ทางราศีพฤษภนะครับกำลังจะย้ายวันที่30มีนาคม2565นะครับยังอยู่นะปัจจุบันอยู่เป็นเวลาปีครึ่งคือยังมีโทษจากการราหูอยู่คนที่อยู่ตกราศีนี้ใช่ครับตอนที่เข้ามานะครับสังเกตนะตอนที่เข้ามาต้นเนี่ยโทษทุกนั้นจะเกิดแก่เจ้าของราศีนะครับนี่คือราศีพฤษภราศีพฤษภนี่โดน 100% แล้วราศีที่โดนตรงข้ามอีกนะครับก็คือราศีพิจิกราศีพิจิกก็โดน 100% นะให้ลดนิดหน่อยได้เหลือ 99% ก็ยังมีปัญหาอยู่แต่ว่าการมีปัญหานี่ต่างกันแต่ถ้าพิกราศีพฤษภเนี่ยจะโดนเพราะตัวเองได้โทษทุกข์กับตัวเองอาจจะเป็นอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บนะคดีความแต่ถ้าเป็นพิจิกเนี่ยจะโดนเพราะการหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามอย่างนี้เป็นต้นถามว่าราศีอื่นโดนไม่โดนนะครับเพราะราศีพฤษภนี่คือดวงเมืองของราศีเมษคือดวงเมืองเลยดวงเมืองคืออยู่ราศีเมษราศีพฤษภคือราศีการเงินของดวงเมืองก็ทำให้เห็นว่าปีครึ่งระยะเวลาที่ผ่านมานะครับมีแต่ปัญหากู้หนี้ยืมสินถ้าเป็นคนบุคคลทั่วไปจะเป็นหนี้ในราศีเมษคนราศีเมษนะจะเกิดหนี้จะเสียทรัพย์สินเงินทองเฉพาะราศีของตนก่อนแต่บังเอิญราศีดวงเมืองอยู่ราศีเมษเหมือนกันรัฐบาลเลยต้องกู้เห็นไหมนี่ครับมันหนีไม่พ้นเลยนะครับผ่านแล้วทีนี้รัฐบาลไม่กู้แล้วอะไรนะพอผ่านพอ31เนี้ยเลิกกู้แล้วเริ่มกู้น้อยลงเดี๋ยวอิทธิพลยังมีอยู่นะครับจะ30มีนาคมเป็นต้นไปราศีย้ายเขาเรียกว่าบันเทาแต่ดวงเมืองมันจะไปทับราศีเมษครับคนราศีเมษแล้วดวงเมืองราศีเมษถ้าดวงเมืองก็จะได้แก่นายกรัฐมนตรีก็เตรียมเรื่องวุ่นได้เลยครับตั้งแต่วันที่1วันที่1มีนาไม่ใช่30มีนาเป็นต้นไปก็1เมษาตี1เมษาก็ได้1เมษาราหูทับลักทับชนสาจะพันร้ายหมอดูใบไม้ดูไว้ครับนายกจะลำบากครับแล้วชาวราศีดวงราศีเมษด้วยแต่ในตำราโหราศาสตร์บอกว่าเมื่อเกิดโทษทุกข์ให้ทำการบูชาบรรเทาจะเกิดการบรรเทาจะเป็นทุกขลาภแต่เกิดทุกข์ก็เกิดแน่ๆเคราะห์นี่มันเกิดง่ายนะเห็นไหมเวลาไปดูดวงครับหมอดูบอกว่าโอ้โหมีเคราะห์นี่โคตรแม่นเลยเขาบอกนะครับเพราะอะไรเคราะห์มันเกิดขึ้นง่ายเป็นสิ่งที่คุณถูกกำหนดมาแล้วด้วยจากกรรมจากอดีตนะครับแต่ทำไมโชคลาภบางคนบอกว่ามีโชคลาภหรือไม่ค่อยมีหรือมีน้อยเนี่ยครับเขามาบ่นให้ฟังโอ้โหเหวโทษเห็นบอกมีเคราะห์มีโทษมีทุกข์เจอจังเลยแต่ว่าบอกมีโชคไม่มีนะที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับอันนั้นคืออยู่ที่การพยากรณ์นะครับกำลังบอกว่าชาวราศีเมษโดนแล้วก็ยังมีราศีตุลเฮ้ยครับชาวราศีตุลเพราะมันเล็งราศีเมษเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่แค่สองราศีนะคนราศีโดนกระทบหมดแต่กระทบคนละเรื่องคือทุกคนกระทบหมดแต่กระทบคนละเรื่องนะครับคนละเรื่องอาจารย์อธิบายหน่อยว่าคนละเรื่องยังไงสมมติว่าถ้าราหูย้ายเอาพูดถึงราหูย้ายวันที่30มีนาคมพ.ศ. 2565เป็นต้นไปย้ายเข้าสู่ราศีเมษชาวราศีเมษกับราศีตุลอันนี้โดน 100% โดน 100% โดนน้ำหนักคือ 100% นะครับราศีอื่นๆก็โดนเบาลงไปแต่ไม่ใช่ไม่โดนทุกคนแต่จะโดนคนละเรื่องราศีเมษระวังอุบัติเหตุโทษทุกข์คดีความราศีเมษอุบัติเหตุโทษทุกข์คดีความจะถูกใส่ร้ายป้ายสีส่วนมากที่เห็นเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนแบบธรรมดาไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพก็จะมีคนนินทาให้ร้ายโดนยื่นโนติสโดนกลั่นแกล้งโดนต้องมานั่งเสียอกเสียใจเตรียมตัวได้เลยครับอันนี้คืออย่างเบานะถ้าอย่างเรารู้ไว้แล้วเราเพื่อเตรียมตัวใช่การดูดวงเพื่อรู้ล่วงหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้บรรเทาและเตรียมตัวรับมือมันได้ไม่ใช่ว่าเกิดแล้วก็เกิดไม่รู้เรื่องเลยนะที่เขาดูกันเขาก็ดูกันตรงนี้แล้วชาวราศีตุลอีกราศีตุลจะมีปัญหากับเพศตรงข้าม1คนรักก็ได้2หุ้นส่วนก็ได้เนี่ยครับจะไปหุ้นในช่วงนี้จะถูกหลอกเกณฑ์ถูกหลอกทั้งราศีเมษและราศีตุลนะครับปูไว้เพื่อที่เวลาเขาชวนลงทุนเนี่ยดูดวงไว้นิดนึงใช่แต่อันนี้เป็นเกณฑ์คร่าวๆนะครับแต่ถ้าว่าดวงชะตาของแต่ละบุคคลจะมีที่ดาวมันเดินแตกต่างและอายุชนสาพระอะไรเงี้ยมันดาวอยู่คนละดวงกันรวมโดนแน่ๆอยู่แล้วครับแต่อาจจะหนักเบาไม่เท่ากันนะครับแล้วชาวราศีเมษก็ต้องถอยมาดูราชาวราศีมีนราศีมีนราศีเมษ
ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของการเงินของชาวราศีมีนชาวราศีมีนก็จะโดนเรื่องปัญหาเรื่องการเงินแล้วหูค้นทรัพย์ที่เราได้ยินกันนะครับก็ค้นทรัพย์แปลว่าไงอยู่ๆก็เกิดหนี้อยู่ๆก็มีภาระค่าใช้จ่ายเต็มไปหมดนะครับเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินถ้าใครแผนที่จะมีหนี้ทำเลยทำก่อนเลยจะได้หนี้แน่นอนเพราะคุณจะเป็นหนี้นี่คือชาวราศีกุมกลุ่มไอ้ราศีมีนราศีมีนนี่จะเกิดหนี้แน่นอนเมื่อเกิดหนี้แน่นอนเนี่ยถ้าใครจะกู้ก็สำเร็จนั่นเองคือเป็นหนี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นเรื่องร้ายไม่ใช่การขอยืมกู้เงินก็เป็นหนี้เป็นหนี้ได้เข้าเกณฑ์ได้แน่นอนนะครับใครรีบกู้เงินธนาคารอนุมัติแน่นอนใช่แล้วก็ยังมีราศีชาวราศีกันแต่ชาวราศีกันนี่ก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพเก่าๆเดิมๆนะครับจะเกิดแบบฉับพลันทันด่วนนะครับชาวราศีกันถ้ามีโรคประจำตัวที่เป็นอยู่แล้วต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดแบบอุบัติเหตุง่ายเหมาะที่จะไปซื้อประกันอุบัติเหตุรอเลยนี่นะครับประโยชน์ของการดูดวงนะครับเหมาะสำหรับซื้อประกันไว้ล่วงหน้าเลยครับชาวราศีกันกับราศีพิจิกซื้อประกันอุบัติเหตุได้เลยซื้อไว้นะครับไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรถ้าต้องใช้ต้องมีครับลูกค้าผมเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงเนาะเขาผมบอกว่าเนี่ยจะเป็นทุกขลาภเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุเขาไปซื้อประกัน2ล้านเกิดขึ้นจริงตามที่ผมบอกปีนั้นทั้งปีเค็มกระจุยเลยเค็มจนบริษัทประกันบอกว่าไม่น่ารับเบี้ยคุยเรื่องเบี้ยใหม่แล้วแต่เขาคุ้มไปแล้วเห็นไหมนี่คือประโยชน์ของการดูดวงนะครับก็ต้องบอกว่าบางคนบอกดูแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรจริงๆไม่ใช่นะคุณมันอยู่ที่คุณจะไปใช้ประโยชน์อะไรถูกต้องครับนะก็ต้องบอกว่าพูดถึงราหูองค์นี้ก่อนมาเข้าเรื่องนะเข้าเรื่องเราเข้าเรื่องแล้วครับราหูองค์นี้คือราหูปกติมีครึ่งท่อนเนี่ยตามโหราศาสตร์เมื่อกี้บอกคือโทษทุกข์ใช่ไหมครับแต่เมื่อใดที่ราหูคือเลขสัญลักษณ์คือเลข8ราหูย้ายเข้ามาปุ๊บถ้ามีดาวเกตเลข9เข้ามาเล็งหรืออยู่ร่วมราศีกันนั่นก็แปลว่าเป็นราหูให้โชคครับเขาเรียกเต็มองค์ซ้อนกันนะครับแต่เราไปรออย่างนั้นไหวไหมครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับเพราะว่าดาวเกตมันเดินปีละกว่าจะมาเจอกันเนี่ยมันนานเป็นรอบนะครับเป็นรอบแล้วก็เดี๋ยวนะคือมันรวมถึงดาวที่อยู่ในดวงเดิมด้วยนะแต่เอาที่แน่ๆมาวันนี้เพื่อจะให้เกิดโชคลาภใหญ่ต้องราหูเต็มองค์ราหูเต็มองค์เดี๋ยวต้องบอกว่าลักษณะของราหูคืออะไรราหูมีหน้าเป็นยักษ์ท่อนล่างคือหางเมื่อตอนครั้งสร้างเมืองเดี๋ยวขอโทษนะครับเราไม่สามารถควบคุมกาแฟที่เป็นแมงหวีแมงวันได้นะครับครับมันบินดีไม่บีบไม่ใช่พึ่งอ่อยแน่ราหูโดนจากพระอินทร์ตัดขาดครึ่งท่อนก็เลยจะเห็นครึ่งองค์ที่เป็นรูปเมฆแทนนะครับหางล่องลอยเป็นอากาศเขาเรียกเกิดเป็นพญานาคหรือดาวเกตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตำนานโหราศาสตร์บอกว่าถ้าเหลือครึ่งองค์ยังมีฤทธิ์เลยที่ไม่ตายเพราะกินน้ำอมฤตตอนที่กวนเกษียณสมุทรนั่นเองแต่เมื่อไรที่ราหูหางกลับมาย้อนเข้ามาเต็มตัวหางคือเลข9นะมาเจอเลข8เมื่อไหร่อิทธิฤทธิ์มหาศาลถ้าอยู่ในดวงการเงินคุณจะได้เงินโชคใหญ่แล้วจะไปรอทำไมครับมาเลยเต็มองค์รออยู่นี่แล้วที่นี่อีกที่นึงที่พี่จิตผมจำไม่ได้ไกลไม่เป็นไรครับแล้วแต่ใครสะดวกที่ไหนไปที่นั่นถ้าคนที่เคยเข้าพิธีกับอาจารย์พงศกรอยู่จะเห็นเลยที่บ้านอาจารย์เนี่ยจะเป็นหางเต็มองค์แล้วก็มือ8กรองค์นี้ฤทธิ์มากใครมาบนก็ได้หมดเลยอาจารย์จะเอาตัวนี้เป็นประธานจำได้มาที่มาตั้งตรงเนี้ยแล้วก็โหปีนั้นลมฟู่ฟู่เต็นท์จะปิ่นจะบินตั้งใส่หางเลยเดี๋ยว9นิ้วเดี๋ยวว่า9นิ้วฤทธิ์เยอะด้วยข้ามาบวงสรวงที่นี่อาจารย์จัดที่นี่ก็ต้องรอกลางราศีก่อนครับกลางราศีใช่คือผมจะจัดตอนย้ายราศีและกลางราศีหลายคนสงสัยไม่มีใครจัดกลางราศีมันมีเคล็ดเนื่องจากผมดูดวงมา30กว่าปีแล้วผมเฝ้าดูราหูเนี่ยไอ้ดาวทุกข์เนี่ยจะเอาชนะมันให้ได้จะทำยังไงปัจจุบันนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วนะครับเพราะว่าไปไหนเราไปด้วยกันตลอดนะครับขอท่านมีฤทธิ์เยอะนิสัยของราหูคือนักเลงถ้าเรามีปัญหานักเลงก็จะน่ากลัวใช่ไหมนักเลงไปอยู่ตรงไหนก็มีปัญหาอยู่แล้วนะถ้าเราเป็นเพื่อนกับเลงสบายใจสบายใจนักเลงใจกว้างนะใจกว้างไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นละการบนขอพระราหูเนี่ยคันให้แบบไม่มีเหตุผลพอใจให้แต่ถ้าคุณไม่แก้รีบแก้บนนะต้องระวังท่านเอาคืนหนักและเร็วด้วยพร้อมดอกเบี้ยเสมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลาเอาคืนนี่พร้อมดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์มีเคล็ดนิดนึงนะครับเวลาคุณไหว้ของพระราหูเนี่ยห้ามกินหลังเสร็จแล้วทิ้งอย่างเดียวห้ามกินของที่มาเส้นไหว้ใช่เจอมาเยอะแล้ว
อันนี้นะครับเป็นอีกความเชื่อหนึ่งนะครับใครจะเชื่อไม่เชื่อเป็นไรของอาจารย์พงศกรหมอดูใบไม้พลังจิตดูเชื่อแบบนี้ใช่เพราะว่าเจอเยอะมากขณะเสียในสำเพ็งที่เป็นลูกค้าประจำเนี่ยแค่แบรนด์ขวดเดียวไหว้เสร็จเสียดายอ่ะไม่ใช่ไม่มีตังก็มากินกินเสร็จมีเรื่องเลยถึงกับแขนจะขาดเลยนะก็ต้องรีบเอาน้ำมนต์ไปอาบไปแก้กันนั่นแหละครับเรื่องแล้วแต่จะเป็นบอกว่าฉันไม่กินให้คนอื่นได้ไหมคุณคิดดูนะอาจารย์บวงสรวงเนี่ยเล่านี่ที่บูชาพระราหูเป็นร้อยเลยนะ1คนต่อ1ชุดเนี่ยเป็นร้อยเลยต้องยอมเททิ้งอ่ะต้องยอมเททิ้งลูกศิษย์วัดมาขอการต้องหัวหมูอะไรอาจารย์บอกให้ไม่ได้ทิ้งหมดอย่าเอาถ้างานไม่ครูเราให้แต่งานพระราหูนี่ไม่ได้เลยยกเว้นวันพระราหูอย่างเดียวจะไม่กินใช่ทิ้งหมดอย่างนั้นคุณจัดชุดเล็กมาก็พอถ้าคุณกลัวเปลืองอ่าได้ครับจริงๆต้องจัดตามฐานะจัดตามการรายได้ของคุณนะจริงๆแล้วน่ะเหมือนกับการสร้างพระแก้เคราะห์อ่ะ9นิ้ว3นิ้ว5นิ้วถ้าคุณทำธุรกิจใหญ่โตก็ต้ององค์ใหญ่นะก็เอาว่าทิ้งดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยอาจารย์ไม่แนะนำคือสายอาจารย์นะนี่คือความเชื่อสายอาจารย์พงศกรทรงพงศกรนะครับพงศกรคนเดียวนะครับคนอื่นอาจารย์ไม่พูดถึงละกันเดี๋ยวว่าที่นู่นที่นี่กินได้แต่อาจารย์ชอบเก็บสถิติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทิ้งเกลี้ยงเลยครับเพราะว่าเคยลูกถ้าเราเกลียดใครสมมุติว่าให้เขาไปแทนได้ไหมใครกินแล้วมีเรื่องสมมุติเราให้คู่แข่งไปกินมันมีเรื่องใช่ไหมแต่เรื่องนั้นจะกระทบมาถึงเราด้วยมันพันกับเราด้วยเสมอคืออย่าให้คู่แข่งมีเรื่องอ่ะเดี๋ยวมันพันกับเราใช่ใครใครก็มาพันกับเราสังเกตดูแล้วหลายคนเลยทิ้งอย่างเดียวนะครับขนาดเมียบูชาผัวแอบกินขนาดขอนะยังมีเรื่องเลยเดี๋ยวโดนกันหมดแล้วเพราะว่าลูกศิษย์มาเราเก็บข้อมูลเยอะมากลาหูยืนกันว่าลาหูครึ่งตนวงสวงเหมือนกันไหมเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าประจุพลังแล้วฤทธิ์ท่านเต็มองค์เนี่ยก็มีอิทธิฤทธิ์สิใช่ไหมถ้ามีหางก็คือธรรมดาแต่ถ้ามีขานี่ก็มีฤทธิ์เยอะแปลงร่างแปลงกายได้เห็นไหมลาหูนอกจากโทษทุกข์เคราะห์คดีความหนี้สินแล้วเกี่ยวกับผีก็ยังปราบได้เพราะมีประสบการณ์ตอนไหว้งานไหว้ครูด้วยนะครับบอกเห็นแล้วนี่โดนผีเข้ามาเขาเพิ่งมางานไหว้ครูปีแรกผีมันหลบนะจริงๆแล้ววันนั้นเห็นแล้วเพราะมันดูแล้วผีอยู่คนนี้มา 4-5 ปีเขาชอบไปตำหนักตำหนักนี้เล่นของใส่ใส่ลูกศิษย์เพื่อให้ลูกศิษย์กลับมาครับมีนะครับเดี๋ยวผมให้ความรู้นิดนึงครับตำหนักไหนตำหนักนะครับที่เขาใช้วิธีเรียกลูกศิษย์ไปเนี่ยเขาเล่นของนะครับเล่นของใส่ลูกศิษย์เล่นของใส่ลูกศิษย์นะครับอันนี้เรื่องจริงนะต้องระวังนะสายดำนี่ต้องระวังเลยนะเขาเป็นร่างทรงปู่อะไรไม่รู้อยู่จังหวัดไหนก็จำไม่ได้ละปู่หนึ่งแล้วกันสักปู่หนึ่งจังหวัดหนึ่งนะก็มาเอาละผีนี่หว่าเนี่ยหลบไปหลบมาเอาละสำแดงละก็เลยต้องเรียกให้ลูกศิษย์เอาเสียงพระราหูลงมาเท่านั้นแหละอาการออกเลยเลิกลักเลิกลักเลิกลักวิดีโอยังอยู่เลยงานวิครูชุดนั้นเพราะเราเก็บไว้เราถ่ายทอดสดตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการบูชาโทษทุกพระราหูนะดาวตรงไหนเทพองค์ไหนที่เป็นเจ้าแห่งทุกนี่คือท่านคือฉายาเทพเจ้าแห่งเคราะห์แล้วก็ทุกนะเพราะฉะนั้นแล้วแล้วอุปสรรคด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนกับท่านเป็นยังไงเวลามีมาเฮ้ยให้พวกกูพูดภาษาชาวบ้านนะเบาๆหน่อยเฮ้ยหยวนได้หยวนนี่คือการคุณแห่งการบูชาพระราหูใช่ครับตามตำราเลยเวลาบูชาแล้วโทษทุกจะเบาบางครับไม่ใช่หายนะมันเป็นเคราะห์เดิมไม่ใช่หายนะครับแต่เบาลงนะจาก 100% อาจจะเหลือ50บางคนอาจเหลือ20แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ชวนมาพระราหูองค์นี้อยู่ที่วัดโล่สุทธาวาสจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองนะมาไหว้ได้ครับไม่จำเป็นต้องลาหูย้ายนะครับมาได้เครียดกุ้มใจก็มาไหว้พอได้ปกติเหมือนเทพองค์หนึ่งใช่เวลามาพระราหูนี่อย่ามามือเปล่านะเทพก็ยังเป็นเหมือนคนทั่วไปกิเลสเหมือนคนทั่วไปใช่ครับนะครับแต่ท่านถูกทำนายด้วยพระสมณโคดมของเราพุทธเจ้านะครับว่าท่านคือพระโพธิสัตว์ซึ่งจะมาเป็นพระพุทธเจ้าในองค์ถัดไปครับผมองค์ถัดไปคือต่อจากกับหน้านะครับกับนี้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จก็พระศรีไม่ตายครบ1กับและ5องค์กับต่อไปเริ่มต้นด้วยพระอนารายองค์ต่อไปคือพระอนันตนาคราชองค์ที่3คือพระราหูครับเพราะฉะนั้นฤทธิ์ท่านถึงเยอะท่านคือพระโพธิสัตว์นะบางคนบอกเห็นหน้ายักษ์กลัวอาจารย์ครับยักษ์ตัวนี้พระราหูอันนี้ทำไมเหยียบโควิดนี่ต้องถามคุณสิทธิพรครับเป็นไวยวจกรครับเป็นคนคิดดีเริ่มไปคิดได้ยังไงเนี่ยครับครับก็ต่อจากหลบนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะได้อ่านยังไงครับต่อจากท่านอาจารย์พงศกรนะครับก็จังหวะจวบเหมาะกับ
ปัจจุบันนี้นะครับได้มีโรคภัยระบาด คือโรคโควิดนะฮะมาปี6 2ปีพ.ศ. 2563 64นี้นะครับก็เลยอยากจะให้ก็คิดว่าอยากจะให้ท่านนะที่ผู้มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์มีพลังที่อาจารย์พงศกรได้กล่าวมามากมายเนี่ยนะได้ช่วยเหลือนะฮะด้วยการเหยียบโควิดไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรต่างๆที่มาเนี่ยนะครับให้มาลายหายสิ้นไปจากโลกใบนี้ครับผมครับเลยทำเป็นคติไว้ใช่ครับเป็นที่ระลึกถึงว่าครั้งหนึ่งเคยเกิดโควิดถูกต้องเลยครับในอ๋อถ้าไปในการมาพึ่งศาสตร์อีกหน่อยร้อยปีถ้าเรายังไม่อยู่แล้วนี่ทำไมเขาถึงสร้างนี้อ๋อปีนี้เกิดโควิดโรคระบาดเลยครับโรคระบาดใช่แล้วครับอาจารย์ครับเวลาเรามาขอพรเนี่ยเราจะขอพรเรื่องโรคระบาดด้วยมั้ยได้มั้ยคือปกติผมวงสวงน่ะผมจะขอเรื่องระวังโรคระบาดอยู่แล้วถ้าหากดวงเดิมจะต้องเป็นที่ผมทายไว้นะผมจะทายลูกศิษย์ตลอดปีนี้ต้องระวังนะจะติดมีเสี่ยงติดคุณต้องระวังก็ติดครับก็ตามดวงแต่เราก็ระวังเอาไว้คนติดไม่ติดนี่ตามดวงใช่ไหมของผมสามารถทายได้ว่าดวงปีนี้เสี่ยงโควิดหรือเปล่านี่คือของผมนะเพราะผมตามดูดาวตัวนี้หลายๆตัวแล้วก็หลายๆเรื่องโควิดที่ผมรู้เลยในดวงมีอาจจะแปลกนิดนึงนะครับผมลืมถามเพราะว่าผมเป็นคนชอบตามดาวดูดาวทุกดวงดูปฏิกิริยาเพราะว่าฉะนั้นก็เป็นไหมลูกศิษย์ก็เป็นขนาดเราเตือนแล้วว่าเขาระวังนะเขายังเป็นกลางเดือนหน้าเป็นต้นไปครับตอนนี้เรายังไม่ได้ตั้งตัวครับจะเชิญอาจารย์มาเป็นวิทยากรประจำรายการขอบคุณครับเดือนอาทิตย์เดือนละ2ครั้งเดือนละ2ครั้งเลยครับยินดีครับก่อนหวยออก1ครั้งและก่อนหวยกลางเดือนก่อนหวยออก1ครั้งประมาณวันที่10ได้ครับได้ก็มีคอหวยเยอะต้องขอคิวด้านล่วงหน้าประมาณ2เดือนนะครับเพราะว่าคิวไม่ว่างครับช่วงนี้ไปเจอที่ไหนก็ได้อาจารย์ครับแต่ต้องนี่ที่นี่เหมาะสมสุดจะบอกว่าราหูนี่คือเสี่ยงโชคนะท่านอยู่ในเรือราพะแปลว่าโชคลาภผมถึงบอกเราไหว้ราหูนี่ได้หลายเด้งเทพเจ้าแห่งเคราะห์อุปสรรคหนี้สินอุปติเหตุครับผมแล้วอะไรอ่ะโชคลาภอีกครับทำยังไงให้ถึงโชคลาภในลูกศิษย์ผมเนี่ยผมจะบอกอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าใครบูชาราหูไปแล้วแล้วไม่รู้สึกดีขึ้นให้ติดต่อกลับมาว่าคุณบูชาถูกต้องไหมเพราะว่าผมอธิษฐานอยู่ตลอดว่าพระราหูให้แสดงฤทธิ์ออกไปบางคนเห็นมีเงาใหญ่คุมบ้านเลยนะอยู่ทางเหนือลูกค้าบูชาไปผมก็ดีใจโอ้ใช่แถลงอิทธิฤทธิ์อาจารย์มีราหูให้บูชาไหมมีสร้างบอกหน่อยผมให้เอาให้โฆษณาเลยสร้างอะไรบ้างมีสำหรับคนที่สนใจราหูราหูของผมเนี่ยจะมีหางด้วยแล้วก็12ราศีล้อมสร้างที่วัดป่าสักเลไลเมื่อปี2555หรือ54เนี่ยวันนั้นยังเหลืออยู่เล็กน้อยนะครับวันนั้นมีการปลุกเสกอยู่4องค์หลวงปู่แขกวัดสุนทรประดิษฐ์ครับนั่นแหละครับครูบาสายทองจังหวัดตากเสียแล้วนะ2องค์นี้เสียแล้วนะหลวงพ่อโบรอยครูบาสายทองเสียแล้วเหรอเสียแล้วก็เพิ่งเสียเร็วๆนี้ครูบาสายทองพระนั่งสร้างเขื่อนนะครับผมเสียดายไม่ได้ทําคลิปแล้วก็หลวงพ่อโบรอยนี่ยังอยู่ครับพระชุดนี้นั่งปกทุกองค์หลวงพ่อทวีปก็เหมือนกันครับนะครับหลวงพ่อทวีปนี่คืออยู่ที่วัดป่าสักเลไลปัจจุบันท่านอาพาธนะครับปัจจุบันท่านก็ต้องไปอยู่กับบ้านโยมคอยดูแลรักษาอยู่กับลูกหลานก็ต้องบอกว่าวันที่ปลุกเสกนั้นน่ะมีมากกว่าพระราหูมีพระศิวลีแล้วก็พญานาคที่สำคัญวันนั้นผมเห็นด้วยตาไม่ใช่ตาเนื้อนะไอตาเนื้อก็จะเห็นลมแล้วก็จะเห็นรูปเมฆเป็นพญานาคเก้าเศียรอยู่ตรงหลังโบสถ์เพราะปลุกเสกของอยู่ในโบสถ์วันนั้นต้องบอกว่าการนั่งสมาธิจนมันเกิดตาสายตาในแล้วกันจะเห็นว่าพระภิกษุสงฆ์องค์นึงรูปร่างยาวๆลอยขึ้นมาแล้วก็ลงเข้าไปในบนหลังคาโบสถ์แล้วก็นั่งลงไปองค์นั้นคือพระศิวลีและเสด็จมาองค์เดียวในจิตบอกพระศิวลีอ๋อพระศิวลีองค์จริงท่านเป็นคนแบบนี้เนาะอ๋อรูปร่างอย่างนี้ถึงได้รู้เคยเห็นแล้วครับนั่นคือบุญสัมพันธ์นะฮะก็พระศิวลีอาจารย์ยังมีอยู่นั่งจกบาทนะท่านเสด็จมาด้วยดีใจมากนะครับองค์9นิ้วนี่ท่านผอ.กรมน.อดีตนะครับท่านยุนัทท่านเอาไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ยังเหลือ5นิ้วอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ามาพูดถึงพระราหูเนี่ยวัดนี้มาไหว้เถอะถ้าใครอยู่แถวนี้ไม่รู้จะไหว้ที่ไหนอ่างทองสุพรรณบุรีปทุมธานีสิงห์บุรียุทธยาใกล้มาเถอะมาแล้วไม่ผิดหวังอย่ามามือเปล่านะครับต้องเอาของมาเส้นไหว้จำไว้นะครับเราไปหาเขาเนี่ยเราไปมือเปล่าเขาก็เฉยๆใช่ไหมแต่ถ้าเราไปหาผู้ใหญ่มีของติดไม้ติดมือ
เขาก็จะจดจำเราใช่ไหมจำมากกว่าคนไม่ให้ใช่เนี่ยอาจารย์ถึงบอกไงเวลาทำบุญอะไรก็แล้วแต่ทำให้เทวดาจดจำครับแล้วเขาจะคุยกันระบือไปทั่วสากลโลกอาจารย์ครับทำไมต้องของดำก็เพราะว่าโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ไทยท่านมีผิวกายที่สีม่วงสีม่วงจริงๆคือสีม่วงสีประจำตัวท่านคือสีม่วงครับเดี๋ยวนะวิชาการบูชาเทวดานพเคราะห์อาจารย์ได้ที่วัดไหนรู้ไหมได้ที่ตอนเป็นเนรวัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชันเดี๋ยวหลวงพ่อเกษมอาจารย์เดี๋ยวผมขอไปทำคลิปที่วัดนี้เอาฉากวันนี้เพราะฉากวันนี้สวยทุกมุมใช่เดี๋ยววัดนี้คือวัดโล่นะวัดนี้คือวัดโล่สวยทุกมุมมาวัดโล่แล้วก็ไปวัดม่วงไม่ไกลกันโอ้โหเดี๋ยวจะมีตรงนั้นก็มีเรื่องเล่าเยอะเดี๋ยววันหลังผมจะมานัดที่วัดนั่นนะครับเพื่อที่จะมาเที่ยวอ่างทองแล้วไม่ใช่มาวันนี้วันเดียวไปได้ทุกวัดเลยโอ้ได้เยอะครับได้เยอะก็ต้องบอกว่าพระราหูเนี่ยนะครับท่านบูชาเธอเดี๋ยวนะต้องเล่าว่าตอนที่กี้จะว่าลูกศิษย์อาจารย์บางคนเนี่ยอยู่ต่างประเทศบูชาไปให้ลูกสาวกับลูกได้ลูกชายกับลูกสะใภ้ไปอยู่พิจิตรอยู่นั่นคืนดีมีคนเห็นแบบร่างคลุมบ้านหูเรารู้สึกเฮ้ยมันดีนะมันดีแต่คนกลัวครับเขาบอกกลัวในเงาดำๆมาคลุมบ้านเขาบอกใหญ่แล้วเขากลัวแสดงว่าอะไรรู้ไหมเทพไปอยู่เทพอยู่ใช่แต่เขากลัวแสดงว่าแถวนั้นมีคนเล่นของมีผีมีวิญญาณมีคนเล่นของพระราหูนี่กันของได้คือพูดแล้วขนลุกเลยครับใครบอกใครเคยถามทางรายการประจำว่ามีอะไรกันของได้พระราหูกันของได้ใช่แต่คุณต้องไปกับคนที่เขาสื่อถึงพระราหูที่เขาสร้างแล้วคุณก็ต้องทำตัวเหมือนวัตถุมงคลอ่ะคุณเอาของมาคุณก็ต้องสื่อให้ถึงด้วยทำให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งกับท่านให้ได้แล้วท่านก็จะคุ้มครองอยากเจอปฏิหารมีเกิดได้ทุกเทพแต่ต้องสื่อให้ติดที่นี่มีคนมาขอไม่ให้ติดโควิดไหมก็มีหลากหลายครับมีหลากหลายครับต้องขออย่างนี้เวลาขอนะขอให้แคล้วคลาดจากโควิดถ้าหากจำเป็นจะต้องติดจริงๆก็ขออย่าให้หนักให้เป็นเบาผมเวลางานบุญสูงทุกงานจะพูดอย่างนี้ตลอดใครเอาไปใช้เนี่ยหมอดูคนไหนดูอยู่เอาไปใช้ได้เลยนะครับใครก็ไปใช้ได้เวลาขอพรจากเทพนะครับแล้วยิ่งปางนี้ชัดๆคือเหยียบโควิดแปลว่าอะไรปราบโควิดใช่ไหมมันชัดเจนแล้วในประเทศไทยมีที่นี่ที่เดียวใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าวัดนี้ปางนี้นี่ที่นี่ออกรายการไปหลายรายการใช่ไหมครับออกช่องอะไรบ้างนะเขาออกรายการนี้เขาบอกว่าอวดอุตริทำหรือเปล่าอาจารย์ตอนที่พี่เขาถามอ่ะเขาเจอปุ๊บเฮ้ยคิดแปลกแตกแยกไปเป็นความเชื่อนะครับอาจารย์มันเป็นคติธรรมทุกอย่างคือสมมุตินะนามสมมุติทั้งหมดเทพก็สมมุติเราสมมุติว่าให้ท่านมีอย่างนี้นะครับถามจริงๆว่าดั้งเดิมร่างกายท่านเป็นไงไม่มีใครรู้ทุกอย่างคือสมมุตินะครับแล้วคุณรู้ได้ไงว่าท้าวเวสสุวรรณจะหน้าตาอย่างนี้ผมถามหน่อยท่านเป็นเทวดาหน้าท่านอาจจะหล่อก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วหล่อแน่นอนอยู่แล้วเพราะเป็นเทพเนี่ยอันนี้สงเกิดไปต้องหล่ออยู่แล้วต้องหล่อต้องสวยไม่ผิวพรรณหน้าตาดูหล่อเลยเพราะยิ่งพระราหูเนี่ยหน้าหล่อนะองค์ท่านหล่อเลยอ่ะผมบอกให้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าสื่อติดสื่อถึงถ้าใครกลัวโควิดหรือเป็นโควิดอยู่ให้มาที่นี่ได้ไหมเนี่ยให้ญาติพี่น้องมาจุดธูปบูชาแล้วขอพรนะครับแล้วจะพูดแต่พระราหูอย่างเดียวไม่ได้นะคุณพรครับมีอะไรเนี่ยพระท้าวเวสสุวรรณครับที่วัดนี้นะมีเทพหลายองค์นะเอาด้านขวาก่อนด้านขวานี่ด้านนี้คือพระพิฆเนศครับนี่นะครับเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะครับเป็นบรมครูเวลาใครไหว้ครูหรือทำอะไรต้องการความสำเร็จจะมีอยู่ทุกสายเลยนะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วก็ควรจะมาไหว้นะครับใครอยู่ที่ใกล้ๆแถวนี้มาเถอะก็มาต่อด้วยการไหว้พระราหูแล้วต่อไปก็คือท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณนะครับอาจารย์บอกเลยนะมี2องค์นะทางขึ้นหน้าโบสถ์นะอาจารย์ท้าวเวสสุวรรณตอนนี้คนขอน้อยนะองค์นี้ถ้ารีบมาขอได้แน่นอนเพราะไม่ต้องคิวเขาก็คิวยาวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะไปเดินดูท้าวเวสสุวรรณที่วัดนี่นะครับตรงนี้แล้วกันตรงนี้แหละนี่คือท้าวเวสสุวรรณนะครับมี2องค์นะครับคุณพรเชิญครับครับผมองค์นี้องค์สีแดงองค์ด้านนู้นสีเขียวนะครับวัดนี้มีอยู่2องค์ด้วยกันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าก็ที่วัดก็ไม่ได้ค่อยแบบเปิดตัวครั้งนี้ก็เป็นการเปิดตัว
ที่ดีเลยนะครับท้าวเวสสุวรรณนี่ไม่ได้สร้างตามกระแสนะครับสร้างคู่กับวัดมานานแล้วมานานแล้วแล้วมีคนมาแก้บนบ่อยวันนี้อาจารย์ก็มานิมนต์หลวงพ่อให้มาผูกผ้าเจ็ดสีใหม่นะครับแล้วก็จัดของบูชานะวันนี้เป็นฤกษ์ดีของบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับคุณไปบูชาที่ไหนเขาบูชาอะไรกันเขาไม่มีเนื้อสัตว์นะครับอาจารย์ยืนที่เดิมครับครับผมยังไงครับของบูชาท้าวเวสสุวรรณของบูชาท้าวเวสสุวรรณสำหรับองค์นี้ที่นี่แล้วกันนะครับวันนี้อาจารย์มาทำพิธีไหว้ให้นะครับก็ต้องบอกว่าท่านขอวันเมื่อเช้าอาจารย์บอกว่าขออะไรเป๊ปซี่เป๊ปซี่หรือโค้กก็ได้น้ำดำนี่นะครับท่านขอเลยห้ามขาดและไข่ต้มไข่ต้มแล้วขนมหวานห้ามขาดสามอย่างนี้ห้ามขาดถ้าอย่างอื่นที่ว่าของแถมอ๋อนี่นะครับน้ำแดงน้ำเขียวน้ำแดงนี่อันนี้ห้ามขาดเลยเขาขอเลยเขาขอเลยชาญท่านขอถ้าปกติจะไหว้เราก็ไหว้แค่น้ำเปล่าปกติไหว้แค่น้ำเปล่านะครับครับก็คือผลไม้อื่นๆเป็นของแถมของแถมท่านบอกว่าขอโค้กขอไข่ขอน้ำหวานครับนะครับน้ำหวานก็ซื้อมาสักแพ็คนึงน้ำโค้กก็มาเอาที่นี่ก็ได้ขวดนึงนะครับหมากพลูก็มีหน่อยนึงใช่พวกนี้เรากลับกินได้ไหมได้ผิดกับพระราหูนะครับราหูองค์เดียวเทพองค์เดียวที่ห้ามเอาไปทานห้ามเอาไปกินนะครับเพราะว่าคุณเสียข้ออ่ะแล้วคุณยังเอาข้อกลับเหรอเหมือนการแก้บนเมื่อคุณแก้บนคุณต้องให้ดิให้ออกไปคุณเอากลับคุณก็เอาสินบนกลับมันจะมีปัญหาตามหลังเล็กๆน้อยเทพไม่หวงหรอกแต่บริวารท่านเหรอไม่รู้ครับนะฮะมเวสีหรือบริวารทั่วไปเนี่ยนักเลงนักเลงก็ต้องบริวารนักเลงอยู่แล้วนะครับครับเดี๋ยวดูพระท้าวเวสสุวรรณครับผมองค์นี้วันนี้ที่อาจารย์ทำพิธีเนี่ยวันนี้อาจารย์เชิญเป็นกรณีพิเศษนะครับขณะที่อธิษฐานจิตและเชิญท่านมานี่อย่างนี้เลยปัง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 ตอนที่ปลุกท่านโอ้โหแรงมากแรงกว่าองค์ท่านสีเขียวด้านนู้นถ้าใครมีปัญหาเรื่องหนี้สินอุปสรรคสุขภาพไม่ดีมาขอตรงนี้เพราะว่าท้าวเวสสุวรรณปางนึงคือฉ่ายสิงเอี้ยอ๋อถ้าเป็นของคนจีนเป็นฉ่ายสิงเอี้ยใช่ถ้าเป็นของคนไทยเป็นท้าวเวสสุวรรณคือที่อาจารย์พูดอย่างนี้เพราะว่ามีอยู่ปีนึงที่ฉ่ายสิงเอี้ยมาหาอาจารย์ในนิมิตนะครับมาชุดจีนเลยถือก้อนทองมากลางวันนะบ่ายโมงอาจารย์ไม่ได้หลับนะมานั่งสมาธิอยู่ท่านก็มาเสร็จตัวใหญ่เลยชุดแดงเอาทองมาใส่ให้แล้วก็ให้อาจารย์สอนวิอาจารย์ควักเงินของท่านแจกเวลาจะแจกเงินชัยสิงเอี้ยนะครับแล้ววันที่2ถัดมาองค์ท้าวเวสมาหาเป็นหน้ายักษ์มาหาอาจารย์ในสมาธินะครับแล้วก็ให้ขึ้นเป็นรูปเหรียญจตุโลกบาลทั้ง4ซึ่งท่านเป็นหัวหน้าจตุโลกบาลจตุโลกบาลทั้ง4นี่มีหน้าที่ดูแลความสารทุกข์สุขดิบแล้วก็รักษาพระพุทธศาสนาท่านปวนาตนไว้นะครับครับองค์สีเขียวองค์สีแดงนี่ขอไม่เหมือนกันไม่เหมือนตรงนี้ไม่เหมือนนะเฉพาะวัดนี้นะวัดนี้ตรงนี้ขอเรื่องเงินได้เพราะตรงนี้อยู่ตำแหน่งการเงินของวัด คุณขอเงินได้โอ้โหสำเร็จเร็วถ้าคุณมีทรัพย์หนักๆให้ขอตรงนี้ตรงนู้นขอเรื่องความรักและครอบครัวเดี๋ยวเราไปอีกตนนึงครับผมเดี๋ยวเราด้านหลังเป็นพระโบสถ์เดี๋ยวอะไรโทรศัพท์เดี๋ยวผมเดินไปเอาให้อาจารย์พูดไปก่อนครับผมเดี๋ยวผมไปเดินเอาให้ท้าวเวสนี่คุณมาคุณต้องจุดธูป9ดอกนะครับสรุปแล้วก็คือต้องมีโค้ก1โค้กหรือเป๊ปซี่ก็ได้นะครับแก้วมาขอซื้อที่วัดได้หรือโค้กเป๊ปซี่มาซื้อที่วัดได้หมากพลูก็ติดไว้หน่อยนะครับคนโบราณเขาจะกินหมากพลูอยู่แล้วแล้วก็ผลไม้1อย่างแล้วก็ไข่ต้มสำหรับแก้นะครับไข่ต้มห้ามพลาดนะครับองค์นี้เรื่องเงินหนี้สินอุปสรรคปัญหานี่เร็วองค์นี้จะเร็วองค์นี้ใจร้อนกว่าองค์นู้นอุปสรรคหนักๆต้องมาตรงนี้อย่าขอผิดที่นะขอเทพผิดที่ไม่มีผลยังไงอาจารย์ชีวิตเปลี่ยนครับ ได้ช้าได้ช้าใช่คือเทพศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณขอผิดที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่เทพศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมือนกันทุกคนนะครับใช่แต่ละจุดเขาจะมีของเขาครับอะไรอย่างนี้ฮะอันนี้ยังไงครับองค์สีเขียวขออะไรครับอาจารย์องค์นี้ขยับช้าสุขุมนุ่มนวลขอความสุขสงบร่มเย็นครอบครัวความรักต้ององค์นี้นะครับโชคดีของวัดนี้ที่ท่านอยู่กันเป็นคู่ไม่ต้องคนจีนคนจีนคือคู่นี่คือแปลว่าความรักหรือทำอะไรกันเป็นหุ้นส่วนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่องค์นี้ครับรับรองเลยอาจารย์บอกเลยท่านอาจารย์ขอแล้วใครมาไหว้ต้องปังแล้วนี่ให้หลวงพ่อเจ้าวาดพระครูไพฑูรย์ท่านมาคล้องนี้อาราธนาเชิญอีกทีนึงนะครับบอกว่าอยากให้ท้าวเวสสุวรรณเจิมกระเป๋าเยียบกระเป๋าทำได้ไหมเจิมกระเป๋าจะเจิมยังไงอะท่านอยู่กับที่เขาบอกว่ากระเป๋าประตูไว้อ๋อไม่ใช่จะขอทรัพย์จากท่านเขาเรียกว่าขอทรัพย์ได้ใครไปขอตนนู้นตนสีแดงอย่าขอผิดตนนะครับตรงนู้นจะให้ไวครับผมอันนี้ให้ความร่มเย็นให้ความรักให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขให้สุขภาพดี
ตนนี้ครับตรงนี้นะครับเคสที่นี่อยู่ตรงนี้นะท่านก็ถ้าท่านมาครั้งแรกใช่ไหมมาบนก็เอาน้ำมาน้ำกับขนมหวานพอแค่นั้นพอธูป9ดอกมาเอาที่วัดมาบูชานะครับ2จุดท่านทำมา2ชุดเลยแต่ถ้าบนอย่าลืมไข่ขายของที่บอกไปนี่ก็ห้ามขาดนะครับอาจารย์บอกเลยสำเร็จแน่ครับผมนี่นะครับเป็นเคสของอาจารย์โอเคเดี๋ยวเราก่อนจะจบคลิปนี้นะครับวัดแห่งนี้มีสมเด็จโตที่ปางจับยามสามตาเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับนี่เป็นแห่งเดียวของประเทศเลยนะครับเอาตรงนี้ผมไปทำคลิปมานะครับตรงนี้ใช่ไหมไปยืนข้างในเลยครับนี่ครับมาวัดนี้นะครับใช้เวลานิดนึงนะครับจะได้มีความสุขจะได้มีความรู้ศาลานี้คือศาลาอะไรครับศาลาประดิษฐานรูปหล่อองค์จำลองนะฮะองค์จริงจะอยู่ด้านในคือได้ไหว้ทั้งสององค์เลยได้ครับคือถ้ามาวัดปิดแล้วหรือมาก่อนเนี่ยคุณมาไหว้องค์จำลองได้ได้ครับที่คุณองค์หลวงพ่อหล่อไว้ตอนไหนเมื่อปี552ประมาณ52ครับครับผมนี่นะครับคนเขามานิยมขออะไรครับขอความประสบความสำเร็จในชีวิตการงานการเงินนะครับหลากหลายมากๆเลยนะครับบางคนก็บอกขายที่บางคนก็เรื่องเกี่ยวกับการเงินการงานต่างๆครับผมอันนี้นะครับอยู่ก็คือเข้ามาอยู่ข้างโบสถ์ของวัดโลกครับผมครับจานผมเจอกุมารทองกุมารทองยุคต้นรัตนโกสินทร์หรือปลายยุคยาเนี่ยจานราชการที่5ดูดีๆนะครับผมดูการทรงเครื่องและงานศิลปะอันนี้อายุร้อยกว่าปีนะครับอันนี้อยู่ในยุครัชกาลที่5แน่นอนครับแล้วองค์นี้แรงด้วยเพราะอาจารย์ก็คือสื่อได้แต่คนที่ให้ความรู้ได้ดีที่สุดนะครับต้องขอเชิญวิยาวัจกรเลยครับยังไงครับได้มาจากไหนครับองค์นี้คือกุมารองค์นี้นะครับตามตำนานแล้วจะมี2ตนนะครับก็รู้ว่า2องค์นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยที่เราทราบอยู่เห็นอยู่นะคือ1องค์นะฮะเป็นโลหะสำริดนะฮะสำริดยุครัตนะนะครับเป็นโลหะสำริดซึ่งอย่างที่ท่านอาจารย์พงศกรว่าเป็นงานสมัยยุครัชกาลที่5ผมเห็นแล้วขนลุกเลยก็แรงนี่ไงขนลุกเลยครับจะบอกว่าเมื่อก่อนคนมาแก้บนที่อยู่ในห้องน้ำพุทธมนต์ของเต็มห้องเลยนะต้องนานแล้วดังมาตั้งนานแล้วครับแล้วนี่เครื่องแก้บนเต็มเลยใช่ครับนี่มีขนออกไปบ้างแล้วมีขนออกไปบ้างก็ไปแจกเด็กๆขออนุญาตท่านให้ไปแจกเด็กๆผู้ที่ด้อยโอกาสครับผมนี่นะครับสังเกตเครื่องทรงนะฮะเครื่องทรงนี้จะไปรําคล้ายคลึงงานสายช่างวังเลยนี่ถูกต้องครับละเอียดมากคาดเดานะคาดเดานะครับไม่ต้องคาดเดาเลยครับเพราะครับงานแบบนี้ชาวบ้านไม่สร้างหรอกเครื่องทรงสังเกตเครื่องทรงนะครับจะไประมายคล้ายคลึงราชกุมารนะครับในพิธีโศกันนะฮะหรือว่าพิธีโกนจุกของราชกุมารในพระบรมกษัตริย์นะครับผมนี่สังเกตเครื่องทรงเทพพฤตนะครับครับผมนี่ไงเคสโบราณเห็นไหมมีแหวนครบ10นิ้วแปลว่ามีทรัพย์มาขอที่นี่คนจะได้โชคลาภกันเยอะมากเราไม่ผิดหวังถูกรางวัลที่1ก็มีบ่อยมีใช่ผมเอาแค่รางวัลที่2บอกเดี๋ยวผมบักน้อยบักน้อยขี้เกียจต่อคิวใช่ไหมครับขี้เกียจต่อคิวครับองค์นี้เนี่ยตอนแรกอยู่ข้างในอาจารย์ก็มาบอกกับคุณพรว่าเขาอยากมาสื่อข้างนอกอยู่ข้างนอกแล้วเขาอยากได้องค์จำลองตัวใหญ่มาอยู่ตั้งโชงนอกเขาจะได้แสดงอิทธิฤทธิ์เขาพูดอย่างนี้แล้วก็มีโปรเจกต์นะแต่ตอนนั้นเกิดโควิดพอดีก็เลยโปรเจกต์ต้องชะลอไว้ก่อนนะครับไปปารถวัดโลกสุทาวาสนะครับมีเทพศักดิ์สิทธิ์ให้ขอพรเยอะแยะมีที่เดียวในประเทศไทยที่เท่าที่เห็นนะผมก็เคยเห็นที่เดียวที่ประเทศไทยที่ทรงเครื่องอันนี้ทรงเครื่องคงมีกินอันนี้คู่วัดนะครับของคู่วัดคู่วัดครับไม่ได้สร้างขึ้นใหม่ไม่ใช่มีความไม่กลัวหายหรอกเขาเก็บขึ้นฮะหายไปแล้วตนนึงไงเฮ้ยไม่เกี่ยวกับช่องผมนะครับพี่หลวงพ่ออยากจะให้ได้ประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้ฮะครับผมนี่นะครับกุมารทองกราบไหว้ขอพรรีบมาครับเพราะว่าผมไม่ได้ค่อยได้ขอกันแล้วจะให้ได้ง่ายนะครับสังเกตถ้างานหล่ออย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ช่างในวังหรือช่าง10หมู่เนี่ยงานหล่อออกมาอย่างนี้ยังหาไม่พบนะฮะงานละเอียดขนาดนี้ไม่ได้ง่ายมีโอ้ยมีพวกเสียงทายด้วยผมลืมจดใช่ผมลืมจดตั้งแต่ตามความเชื่อและความศรัทธาครับจัดลงหายด้วยลงหายวันนั้นคณะคราวนั้นลูกศิษย์มาล้วงเข้าขอบักน้อยขอแค่2ตัวเข้าเลยครับถ้าเป็นผมไม่ได้ต้องขอ3แล้วแต่บุญนะครับบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากอยู่คู่วัดเนี่ย
สมัยตอนที่อาจารย์เป็นเนนบวชอยู่ที่เนี่ยประมาณอายุ15เนี่ยตอนนั้นหลวงปู่สุขเป็นเจ้าวาดวิ่งคึกๆกักเลยก็ได้ยินกิตติศัพท์ของกุมาร2ตนตอนนั้นยังอยู่2ตนนะครับครับผมตอนที่หลวงพ่อฝันก็2ตนครับหลวงพ่อฝันก็2ตนคือถ้าใครหายไปเดี๋ยวเราต้องไปเดี๋ยวถ้าใครเอามาโชว์นี่เราจะไปดูว่าเหมือนผมก็ยังอธิษฐานว่าถ้ามีความผูกพันหรือว่าความศักดิ์สิทธิ์ก็ขอให้โดนจิตโดนใจได้กลับมาใครมีครอบครองอยู่นะครับเป็นกุมารทองของวัดโล่นะครับคุณไม่ได้พีไปนะครับคุณขโมยไปขโมยของวัดนี่เป็นหนี้สงฆ์นะเป็นหนี้สงฆ์นี่ข้ามชาติผมบอกเลยข้ามชาตินะครับข้ามพ้นเขาจะคุณจะเดือดร้อนรับรองทำมาหากินลำบากพวกเป็นหนี้สงฆ์ครับเป็นความเชื่อที่เขาเชื่อมาแต่โบราณใช่มันเป็นอยู่ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้เลยครับต้องระวังนะครับอันนี้แต่ว่าถ้าใครอยากขอโชคลาภมานะอยู่ใกล้ๆอาจารย์อยากให้มานะครับของคู่วัดทั้งนั้นเลยนะครับสมเด็จโตยามสามตาหนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกนี่หนึ่งเดียวในประเทศไทยครับสมเด็จโตจับยามสามตานี่องค์จำลองนะฮะองค์จริงอยู่ด้านในไหว้ได้ทั้งองค์จริงและองค์จำลองครับถ้าจะจุดธูปมาไหว้องค์จำลองใช่อันนี้แต่ไหว้ขอพรหรืออะไรมีน้ำมนต์ให้ด้วยครับมีบ่อน้ำพุทธมนต์เหมือนสายสมเด็จโตทุกสายครับเหมือนทุกวัดนะครับแต่ที่นี่หล่อองค์สามตาเนี่ยจับยามสามตานี่ท่านมาเททองหล่อองค์ท่านเองนะสมเด็จโตท่านมานะตำนานนะตามประวัติที่บันทึกไว้แล้วใช่เพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์บอกเลยจิตท่านอยู่ที่นี่เพราะว่าอาจารย์มาสัมผัสได้อะไรหลายอย่างอยากไหว้สมเด็จตัวแบบใกล้ชิดเข้าถึงวัดโล่เท่านั้นครับผมก็อย่างที่ผมสัมภาษณ์เจ้าวาดไปแล้วนะครับท่านบอกว่ามีปฏิหารบานตะไคร้นะครับนี่ครับไวยาวัจกรพี่อธิบายหน่อยวัดนี้อยู่ส่วนไหนของอ่างทองครับก็อยู่ที่จาก GPS มาแล้วเนี่ยมันมาถึงแน่นอนอยู่ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับหรืออยู่ในตลาดอ่างทองเลยก็ได้ครับผมมาง่ายได้กี่วัดมาอ่างทองครับก็เป็นเมืองโบราณนะฮะหรือว่าเมืองเก่านะครับจะมีวัดเก่าๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดโลสุทาวาสวัดต้นสนวัดขุนอินทประมูลวัดม่วงวัด400นะครับวัดเกศชัยโยวัดป่าโมกวัดเกศชัยโยวัดจันมาวันนึงเต็มๆครับได้เที่ยวเกือบทุกวัดครับได้เที่ยวทุกวัด9วัดนะฮะได้แน่ๆครับ9วัดมหามงคลทั้งนั้นครับผมเดี๋ยววันไหนจัดทริปไหว้9วัดเดี๋ยวให้โควิดเบาๆก่อนวันเดียวจบผมติดตามข้อมูลข่าวสารได้กับอาจารย์ได้ที่ไหนครับครับที่ Facebook Fanpage นะครับชื่ออาจารย์มงคลเปิดชะตาพลิกชีวิตครับและช่อง YouTube ไม่ได้นะครับเปิดชะตาพลิกชีวิตก่อนจำได้หมอดูใบไม้พลังจิตก็ได้หมอดูใบไม้พลังจิตก็ได้ใช่ครับหมอดูใบไม้ก็มีคนเดียววัดหนึ่งเดียวช่องอาจารย์ชื่อช่องอะไรชื่อช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์ถ้าจำยากหมอดูใบไม้พลังจิตเซิร์ชยังไงก็เจอครับครับเอาหมอดูใบไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวชื่ออื่นจำไม่ได้ครับดูใบไม้ครับเพราะว่าหนึ่งเดียวครับอาจารย์เป็นเจ้าตำรับนะครับก็ต้องบอกว่าที่นี่ไม่มาเสียดายครับผมก็ผมจะเชิญอาจารย์มาเป็นพิธีกรร่วมหรือเป็นผู้บรรยายแล้วกันได้ครับได้เดือนละคลิปเดือนละ2ครั้งได้ก่อนหวยออกนะครับแล้วก็ก่อนหวยออกทั้ง2งวดเฮ้ยอาจารย์ลองหน่อยดิครับผมจะขอเลขเด็ดนะครับเฮ้ยมีอะไรอ่ะเลขเด็ดเหรออ่ะเอาดาวเด่นไปได้ไหมให้ได้เลยไม่ใช่ต้องดูใบไม้ไหมไม่ต้องแล้วมีแล้วคำนวณไว้แล้วจากอยากดวงดาวโหราศาสตร์และดาราศาสตร์ร่วมกันขัดลักขับมุมดาวแล้วเห็นสวยๆรอบนี้นะครับอาจารย์บอกว่าเอาเป็นดาวเด่นไปนะอีกตัวดาวเด่น2ตัวนี้ต้องมา1ตัวครับนั่นคือดาวราหูครับดาวราหูแล้วก็ดาวเกศครับครับคือเลข8และก็เลข9มาตัวนึงคุณเลือกเอาเลยเลข9มา2ตัวเอาล่ะมันกระโดดเป็น6ได้อ๋อครับอาจารย์ให้เราเด่นนะครับไปเลือกเอาถ้าคนมีโชคนะเหมือนผู้การแบงค์ดูทุกคลิปของอาจารย์ตั้งแต่มาดูดวงแก้ดวงไปเขาก็ดูนะเขาก็เลือกเอาตัวเดียวให้2ตัวตลอดเพราะดาวมันส่งกระแสถึงกันเขาเอาเลขเขาดึงตัวที่ถูกคนจะมีโชคอีกตัวนึงเขาไปซื้อลอตเตอรี่แม่ค้าหยิบให้เขาถูกทั้งปีเลยอ่ะดูแค่ดาวเด่นเนี่ยมีดาวเด่น2ดวงนะครับ9กับ8แต่จะให้สวยๆมันอยู่ตำแหน่งเลิกล่างแต่จะเผื่อไว้ข้างบนบ้างก็ดีนะได้ครับแต่ว่าก็คือนักเล่นเขาเผื่ออยู่แล้วนักเล่นเขาเผื่ออยู่แล้วนะครับครับคือการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับครับแต่เล่นไว้เป็นกำลังใจเป็นรอลุ้นให้หัวใจมันสุขจิตบ้างใช่ไม่อย่างนั้นกองฉลากก็ตั้งมาทำอะไรนะครับอาจารย์วิธีมาถึงตรงจุดทุกให้เลขแล้วเนี่ยวิธีการจุดทุกให้เลขเนี่ยขอให้มีเลขอยู่แล้วเนี่ยเราอยู่ที่เราจับเอาใจฐานจิตยังไง
อธิษฐานจิตใช่ไหมครับผมว่าเราไหว้พระหรือไหว้เทพไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุณต้องปล่อยใจให้ว่างครับน้อมกายน้อมใจใจคือจิตเรานะครับเวลาจุดธูปเนี่ยให้น้อมเมื่อน้อมเสร็จจุดธูปตั้งนโม3จบปล่อยใจให้ว่างแล้วก็อยู่ในความสงบอย่าคุยกันนะครับถ้ามาหลายคนเมื่อมาเสร็จคุณตั้งใจตั้งนโม3จบแล้วก็คาถากุมารทองเทพฤทธิ์ไปไหนครับอยู่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอามาติดนะครับก็ตั้งนโม3จบแล้วก็บอกสิ่งศักดิ์องค์นั้นๆที่เราต้องการจะไหว้นะครับบอกวันนี้เราชื่ออะไรเราเดินทางมาจากไหนนะครับมาขอพึ่งใบบารมีหนีร้อนมาพึ่งเย็นวันนี้จะมาขอโชคขอลาภประจำงวดวันที่อะไรระบุด้วยนะครับระบุให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าบางคนมันมีเลขลาวด้วยลาวพัฒนาลาวฮานอยอะไรพวกเนี้ยนะก็ขอเสร็จก็ใช้ความรู้สึกหยิบนะอย่าใช้ตาดูนะครับหยิบมาหนึ่งอันมือซ้ายครับทำไมต้องซ้ายรู้ไหมเพราะมันใกล้หัวใจเคยฟังเสกโลโซไหมใจสั่งมานี่ครับวิธีการจุดธูปธูปเสียงโชคนะครับเสร็จแล้วมือซ้ายหยิบมือซ้ายหยิบแล้วก็ไปจุดแล้วก็มาปักเอาไว้แล้วก็รอนะครับเอาไว้รอไปทำอย่างอื่นได้ไหมก็ได้แล้วกลับมาเดี๋ยวจะรู้ใช่ไหมอันไหนเดี๋ยวเพื่อมีคนมาจุดเยอะนะครับอันนี้คือความเชื่อเนาะแต่ที่นี่ก็มีเซียมซีแล้วก็ยังมีไหลูกบอลลูกบอลตัวเลขตัวนี้ลูกศิษย์อาจารย์มาขอได้กันเยอะนะครับมาล้วงเอานะครับไม่ได้ให้มึนเมานะครับแต่ก็เป็นการลุ้นโชคมันเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งเป็นความสุขใช่ใช่มันเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งครับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับครับ